ู่ผมล้มลงไปว่าเข้าหัวใจวายได้แต่แพนิคแล้วก็สุดท้ายคุณปู่ผมก็เสียชีวิตครับเอออยู่เรียนอังกฤษแล้วทำไมไม่ต่อไปเลยที่อังกฤษอามาก็ชอบเด็กทำวิจัยพอดีเลยคราวนี้พอร์ตผมก็เลยค่อนข้างที่จะเน้นไปเรื่องการวิจัยมากจริงๆตอนเด็กๆเคยอยากเป็นนักฟุตบอลเพราะว่าด้วยความที่ว่าพ่อเนี่ยชอบดูฟุตบอลมากผมก็จะแบบว่าเวลาพ่อดูบอลก็จะพาผมมาดูด้วยตลอดตอนเด็กๆก็เลยเนี่ยอยากเป็นนักฟุตบอลเผื่อพ่อจะได้เห็นผมในทีวีจริงๆมันมีอยู่2เหตุการณ์หลักๆครับที่ผมเจอตอนนั้นผมน่าจะอายุประมาณ10ขวบประมาณนี้ครับผมอยู่ที่บ้านกับคุณปู่ตอนนั้นผมก็เริ่มสังเกตมาสักระยะแล้วครับว่าเวลาคุณปู่ผมไปทำงานหนักๆมาหรือเวลาเขาเหนื่อยมากๆเนี่ยเขาชอบจับตรงหน้าอกบ่อยๆครับแล้วคราวนี้มีอยู่วันนึงผมก็อยู่กับที่บ้านกับเขาสองคนครับแล้วปู่ผมล้มลงไปว่าเขาหัวใจวายแล้วผมก็ยืนอยู่ตรงนั้นครับทำอะไรไม่ได้เลยช่วยอะไรไม่ได้เลยได้แต่แพนิคแล้วก็สุดท้ายคุณปู่ผมก็เสียชีวิตครับเหตุการณ์นั้นมันทำให้ผมรู้สึกแย่มากๆเลยแล้วมันก็เป็นอีกจุดนึงที่ทำให้ผมจุดประกายแบบเรื่องความสงสัยขึ้นมาว่าโรคนั้นมันคือโรคอะไรอย่างนี้ก็เลยได้มีไปถามคุณลุงครับเพราะคุณลุงก็เป็นหมอเหมือนกันอันนั้นก็เหมือนเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ผมรู้จักการเรียนหมอแล้วก็เหตุการณ์ที่2ตอนนั้นผมอายุน่าจะประมาณ13ก็ไม่นานจากเหตุการณ์แรกผมไปปั่นจักรยานกับคุณพ่อครับคราวนี้มีคุณลุงคนหนึ่งเขาปั่นอยู่ดีๆเขาก็ล้มลงเขาก็หัวใจวายเป็นครั้งที่2ครับที่ผมก็ยืนอยู่นิ่งๆเหมือนกันแล้วก็ช่วยอะไรไม่ได้เลยมันทำให้รู้สึกแบบโอ้แย่มากๆพอรีเฟรชกลับไปแล้วผมก็ถามตัวเองว่าถ้าเกิดสมมติคนนั้นเป็นป้าเราขึ้นมาผมก็จะยืนดูอยู่เหมือนกันหรือเปล่าหลังจากวันนั้นมันทำให้เป้าหมายชีวิตผมมันชัดเจนครับว่าผมอยากจะเรียนหมอแล้วก็อยากจะเป็นหมอให้ได้พอคุณแม่รู้แล้วคุณแม่ก็เริ่มแบบไปศึกษาแล้วก็ช่วยหาข้อมูลครับคุณแม่ก็ไปหาหลายๆสถาบันเลยสุดท้ายก็มาเจอที่อีกนายครับคุณแม่บอกว่าที่นี่เขาทำงานเป็นระบบแล้วก็มีแผนให้เราแบบชัดเจนมันทุกอย่างมัน make sense หมดว่าแล้วผมก็เห็นด้วยมันเหมือนว่าเป้าหมายมันชัดเจนถ้าเกิดเราสามารถ follow ได้อะเหมือนว่ามันถึงเป้าหมายแน่นอนอะไรอย่างนี้แล้วมันทำให้ผมมั่นใจแล้วก็เชื่อใจสถาบันนี้ไปด้วยเป็นคำถามที่ผมโดนถามทุกวันคนก็จะส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าอยู่เรียนอังกฤษแล้วทำไมไม่ต่อไปเลยที่อังกฤษเหตุผลใหญ่ๆหลักๆเลยก็คือถ้าเกิดจะเรียนแพทย์เนี่ยต้องเรียน6ปีแล้วก็ถ้าเกิดสมมติผมเรียนที่อังกฤษต่อมันก็มีความน่าจะเป็นค่อนข้างสูงที่ผมต้องหางานทำที่อังกฤษต่อเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่ผมจะได้กลับบ้านเนี่ยแล้วก็ดูแลป้ากับม้าในอนาคตเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเป็นไปได้ยากอาจจะดูแลท่านได้ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่เลยตัดสินใจกลับมาเรียนที่ไทยครับเพราะยังไงก็ได้อยู่ด้วยกันใกล้ๆกันรามาเขาค่อนข้างที่จะเปิดกว้างครับแล้วก็รับฟังฟีดแบ็กจากเด็กๆครับก็ผมก็ถามมาจากรุ่นพี่อีกทีนึงเหมือนกันว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่าเขาก็แบบคอนเฟิร์มกันว่าลามาเขาอาจารย์เขาอะไรแบบพร้อมที่จะรับฟังฟีดแบ็กจากนักเรียนตลอดเลยครับลามาเขาให้เลือกได้2อย่างยื่น BMAT ก็ได้หรือว่าจะยื่นเกรดของโรงเรียนก็ได้ผมก็ยื่นเกรดของที่โรงเรียนไปครับก็มีเคมีชีวะแล้วก็แมทผมได้ A*เคมีได้ A*แล้วก็ไบโอได้ A ครับผมเรียน A level ครับกับทางอีกนายครับเรียนเคมีกับชีวะส่วนมากก็จะเรียนเป็นช่วงแบบเสาร์อาทิตย์อะไรอย่างนี้เพราะว่าเวลาอังกฤษกับไทยค่อนข้างที่จะต่างกันมากๆเลยสนุกครับผมก็โดยเฉพาะแบบเคมีอะไรเงี้ยผมเรียนกับพี่เกมเขาค่อนข้างจะเป็นคนที่ชิลมากๆแล้วก็แบบสอนสนุกครับเลยรู้สึกว่าอยากจะไปเรียนเพราะว่าพี่เขากวนดีผมชอบก็น่าจะเป็นพวกเรื่องรีเสิร์ชเพราะว่าผมส่วนตัวชอบทำอะไรพวกนี้อยู่แล้วรู้สึกว่าเวลาทำแล้วมันได้รับความรู้จริงๆอ่ะมันได้อะไรใหม่ๆตลอดเวลาที่เราทำรีเสิร์ชหรือทำสตูดี้อะไรก็ตามครับแล้วก็ประจบกับว่ารามาก็ชอบเด็กทำวิจัยพอดีเลยคราวนี้พอร์ตผมก็เลยค่อนข้างที่จะเน้นไปเรื่องการวิจัยมากๆก็มีกิจกรรมแบบพวกม็อกอินเทอร์วิวอะไรอย่างนี้ครับซึ่งถามว่ามีประโยชน์ไหมผมมีประโยชน์มากๆมันเหมือนว่าเตรียมเราให้ไปเจอกับสถานการณ์จริงเหมือนซ้อมไว้ก่อนยังไงซ้อมไว้ก่อนก็ดีกว่าเวลาเราไปเจอแล้วไม่รู้อะไรเลยทุกครั้งที่ไปม็อกอินเทอร์วิวของทางอีกนายเขาก็จะมีฟีดแบ็กให้เราตลอดเพราะฉะนั้นเราก็ถ้าเกิดเราเอาปรับมาแก้ไขเนี่ยก็จะเวิร์กมากๆเลยโอ้สำคัญมากเรื่องการเข้าแพทย์ต้องยอมรับว่าความเครียดไม่มากจะน้อยมันค่อนข้างที่จะหลีกเลี่ยงได้ยากเ
ราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าการที่เราได้รับกำลังใจจากครอบครัวเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเพราะผมเชื่อว่าคนในครอบครัวเนี่ยจะเข้าใจเรามากที่สุดครับแล้วก็พร้อมที่จะรับฟังเราส่วนมากก็คือหลังเลิกเรียนก็จะแบบวิดีโอคอลกันอัปเดตชีวิตแบบทุกๆวันอยู่แล้วครับก็คือจะคอยถามกันตลอดว่าวันนี้เรียนเป็นไงบ้างหรือว่าเรียนหนักไหมเครียดหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ผมมีอะไรส่วนใหญ่ก็จะระบายกับป้ากับมานี่แหละครับลั่นเฮ้ลั่นบ้านตอนนั้นป้าขับรถอยู่ม้าทำงานอยู่ครับคือตอนแรกวันนั้นเขาจะประกาศตอนแบบช่วงเช้าของอังกฤษแต่มันก็แบบบ่ายๆของไทยตอนแรกผมก็ตื่นเช้าเลยก็กำลังมึนๆสลึมสลืออยู่แล้วพอเปิดเจอก็แบบโอ้ติดละโอเคผมก็เลยรีบโทรหาป้าโทรหาม้าดีใจกันมากๆเลยครับอยากจะขอบคุณตัวเองที่ตั้งใจทำมันแล้วก็ทำมันได้ดีมากๆแล้วก็วันนี้ก็ผลมันก็ออกมาแล้วแล้วก็ครับรู้สึกดีใจมากๆถามตัวเองดีๆก่อนว่าอยู่อยากเรียนแพทย์จริงๆหรือเปล่าเพราะว่าแน่นอนว่าแพทย์ต้องเรียน6ปีอย่างต่ำครับก็ถ้าเกิดอะไรก็ตามที่มันเราไม่ได้มีแพชชั่นกับมันจริงๆแล้วยิ่งต้องอยู่ด้วยกับมันไป6ปีเนี่ยผมคิดว่าเรียนระยะยาวเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเวิร์คเท่าไหร่น้องๆลองศึกษาลามาดีๆก่อนแล้วก็หาคำตอบให้ตัวเองว่าทำไมอยากเข้าลามาไม่ใช่ว่าฟังเขามาอีกทีนึงแล้วเราตีไปเลยว่าคณะนี้น่าจะเหมาะกับเราผมเชื่อว่าคณะแพทย์ทุกที่ครับเขามีความยูนิคแล้วก็มีข้อดีเป็นของตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้ศึกษาดีๆก่อนแล้วก็ดูว่าที่ไหนเหมาะสมกับเรามากที่สุดครับ